แต่ในขณะเดียวกันแล้วคำถามคือที่มาที่ไปของ The Icon Group ที่วันนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่ายังมีตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่18คนนี้อยู่เบื้องหลังThe Icon Group ที่ถือกำเนิดเกิดมาแท้จริงแล้วมีความตั้งใจจะให้เป็นธุรกิจแบบไหนแล้วที่ผ่านมาการเผชิญกับปัญหาธุรกิจดราม่าต่างๆว่าตอนนี้เข้าขายแชร์ลูกโซ่ตั้งใจจะหลอกลวงประชาชนดิฉันตอบไม่ได้ค่ะไม่มีใครทราบนอกจากคนที่อยู่ในช่วงตั้งต้นของธุรกิจนี้ขึ้นมาด้วยกันวันนี้เจ้าตัวเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะคะว่าตั้งแต่มีข่าวเรื่อง The Icon Groupทำไมเงียบจังเลยทั้งที่คุณนั่นแหละเคยอยู่วงในเดียวกันกับเขาแล้วก่อนหน้านี้เวลามีข่าวคดีอื่นๆเอ้ารวมตัวผู้เสียหายพาไปร้องทำไมเคสนี้ถึงนั่งนิ่งขนาดนี้คุณผู้ชมคะวันนี้นั่งอยู่กับเราที่ทุกโต๊ะข่าวแล้วพี่เคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรขออนุญาตแนะนำตำแหน่งเป็นอดีตผู้บริหาร The Icon Group นะคะได้นะคะวันดีค่ะพี่เคนโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เรียกซะเป็นผู้บริหารใหญ่โตเลยต้องเขาเป็นบอสเป็นอะไรกันนี่เกรงมากเลยวันนี้เพราะว่าคนตามหาพี่เคนโดเยอะมากแต่สัปดาห์ก่อนที่จริงอะอยากพูดมานานแล้วนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ใหญ่คนนึงบอกว่าอย่าเพิ่งพูดกันละกันเก็บไว้พูดก่อนผู้ใหญ่คนนี้ใช่เทวดาใช่อะไรไหมไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาเลยก็มีการขอกันมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาพูดกับพี่ก่อนอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยไม่ได้พูดสักทีจริงๆแล้วอยากจะพูดตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมค่ะคือคนเนี่ยไปขุดคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการขุดเจาะคนจะไปย้อนคลิปเก่าๆของ The Icon Group มาแล้วก็ไปเจอว่าเอ้าคุณเคนโดคุณก็เคยอยู่ในบริษัทเขามาตั้งแต่ก่อตั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตั้งแต่แรกเลยของบริษัท The Icon Group เนี่ยมันต้องย้อนไปถึงช่วงนั้นถ้าจำกันได้เหตุการณ์แบบนี้เลยจำเมจิกสกินได้ไหมจำได้ใช่ไหมเมื่อ6ปีที่แล้วเมจิกสกินแบบนี้เลยมีหมายจับดารา มีดารามาเกี่ยวข้องตอนนั้น53คนดารา53คนบอสบอสพรีเซนเตอร์ใช่บอสบอสเยอะแยะคือซ้ำแบบนี้เลยสังเกตไหมครับว่าประเทศไทยคุณผู้ชมครับจะเกิดเหตุซ้ำซากแบบนี้ทุก3ปี ทุก3ปี4ปี เพราะธุรกิจแบบนี้มันจะใช้เวลาในการตั้งต้นนะ ประมาณสัก 1-3 ปีแล้ววงแตกคือถ้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพี่ว่ามันจะมี Magic Skin Forex 3D ซึ่งเข้าขายลักษณะเดียวกันอาจจะตั้งมาเป็นธุรกิจแตกต่างกันใช่แล้วอันเนี้ย The Icon Group อันเนี้ยเดินตามรอยเขาไปเหรอคะคือมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยคุณพอเนี่ยเขาเปิดบริษัทใช่ไหมแล้วเขาเห็นว่าพี่เคนโดเนี่ยทำเมจิกสกินซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณอะขุดใช่ขุดเมจิกสกินและมีความรู้เรื่องของการทำธุรกิจแนวนี้ว่าทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จเพราะผมรู้เลยว่าเมจิกสกินเนี่ยหนึ่งถ้าเอาดารามาออกเอาเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องเงินมาตั้งมึงเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเพราะ Forex 3D ก็เป็นแบบนี้ดาราเยอะมากดาราเอาเงินมาตั้งเอารถมาโชว์วงก็จะแตกสักปีที่3ปีที่4ก็จะเหมือนกันหมดคราวนี้คุณพอโทรหาผมบอกว่าเฮ้ยพี่เคนโดกำลังจะทำเดี๋ยวคอนกรุ๊ปขึ้นมาปีอะไรอ่ะพี่เคนโดประมาณที่เนี่ยนะฮะพี่ส่งหาแกก็คือปี62โอ้ปี62นั่นแหละช่วงก่อตั้งใช่ใช่ช่วงก่อตั้งมันปี62เขาบอกว่าทำยังไงถึงจะแบบท้ายมันถูกต้องถ้าเกิดว่าโทรหาพี่เคนโดบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไงจะหลอกคนได้พี่คงไม่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมแต่เขาโทรมาบอกว่าพี่เคนโดทำยังไงให้มันถูกต้องเราในฐานะที่เป็นคนที่ถูกต้องมาโดยตลอดนะฮะเช็คประวัติได้เมจิกสกีได้ทำ2ปีนะตามคดี2ปีนะกับคุณกมลพรเนี่ยฟอร์เร็กซ์ 3D ตามคดี3ปีนะเวลาผมทำไม่ได้ทำเอาแสงนะผมทำที2ปี3ปีกว่าจะยุติเหตุการณ์นั้นได้คือบอกคุณผู้ชมก่อนที่จริงๆตอนนี้คุณเคนโดก็มีธุรกิจอะไรต่างๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เราอยู่ในฐานะสื่อมวลชนเวลาเราเจออะไรไม่ชอบมาพากลเฮ้ยเราจะอยู่ในจุดที่เราสามารถขุดข้อมูลได้ใช่ไหมคะคือเขาก็บอกว่าให้ทำยังไงให้มันถูกต้องดูเอกสารตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นไลน์ที่คุยกับพอลกล้องซูมเข้ามาได้ไหมกล้องซูมเข้ามาได้ไหมเมื่อสักครู่ได้ส่งไฟล์ไปไหมคะไม่ได้ส่งไวไฟไปให้ดูเลยไฟล์ตัวนี้คุยตั้งแต่วันที่2นะฮะขออภัยนะครับวันที่2มิถุนายน2562พี่เคนโดตั้งกฎขึ้นมาตั้งกฎขึ้นมานะครับว่าถ้าจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายบริษัทนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นข้อที่1ก็คือจดทะเบียนถูกต้องการตลาดแบบตรงจากสคบซึ่งเขาจดทะเบียนถูกต้องใช่นี่ไงพี่เคนโดเป็นคนเขียนไว้ตั้งแต่ปี62นี่ไงนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมให้อินเสิร์ตอันนี้แล้วผมเปิดอ่านอันนี้ก็แล้วกันสองก็คือถือให้นะฮะสองก็คือสินค้าต้องมีมาตรฐานอย.อันนี้ผมเขียนไว้ให้ตั้งแต่ปี62นะฮะอันที่3คือระบบขายต้องมีเว็บไซต์ที่ขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเช็คยอดขายตลอดเวลาทำไมต้องไปกับทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะมันเกี่ยวกับภาษีภาษีออนไลน์ทุกบริษัทที่ขายออนไลน์ต้องไปจดเนี่ยผมก็เขียนไว้ข้อที่3ให้เขาข้อที่4ต้องมีระบบ fulfillment drop ship
คือการส่งสินค้าครบวงจรให้กับผู้ที่ขายของเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องสต็อกของเองหรือว่าจะต้องส่งของเองก็ลำบากสำหรับการขายออนไลน์ก็ไปบอกว่าเนี่ยจะต้องมี fulfillment dropship ให้กับลูกค้าและข้อ5นี่แหละเป็นข้อที่ทำให้ผมแตกแยกจาก The Icon Group เอางี้แบบไม่เกี่ยวข้องเลยคุณเฮนโดวันนี้พูดได้ว่าออกมาแล้วออกมานานแค่ไหนแล้ว5ปีแล้วครับ 4-5 ปีแล้วครับออกมา4ปีแล้วเนี่ยไม่งั้นวันนี้มี19หมายจับแล้วนะบอสเคนโดครับ จะมาหาเรื่องอะไรให้ผมฮะ คือคุณมาดูข้อ5เดี๋ยวให้คุณผู้ชมซูมข้อ5ครับระบบตัวแทนคุณผู้ชมวันนี้ค่ะข้อ5เรื่องของการหาระบบตัวแทนอัพไลน์ดาวไลน์จริงหรือเปล่าใช่ข้อ5ผมเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าอยากทำถูกต้องระบบตัวแทนลงทุนต้องน้อยและไม่สต็อกสินค้าเยอะเงินลงทุนต้องไม่จมกับกองสินค้าวันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของสินค้าว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยขายจะขายของจริงไหมหรือตั้งใจจะเอาเงินจากการเปิดบินก็นี่ไงผมถึงเขียนไว้ไงว่าต้องไม่ลงทุนสต็อกสินค้าเยอะแต่วันที่ออกมาเพราะอะไรมันเริ่มมีกลิ่นๆว่าจะให้พวกตัวแทนไปสต็อกสินค้ากันเยอะไงแล้วผมจะไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหมใช่แล้วคราวนี้สิ่งที่ชัดเจนที่ผมรับไม่ได้อีกเรื่องนึงก็คืออ่ะให้ดูอีกหน้าหนึ่งนะฮะหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่เกี่ยวกับช่วงของโควิดรวมตัวกันได้ไหมไม่ได้ค่ะเอาหน้าสุดท้ายครับน้องฝ้ายเปิดหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายครับผมมีการตักเตือนในช่วงโควิดว่าห้ามจัดการประชุมเพราะว่ามันจะติดกันนึกออกไหมเนี่ยผมเขียนเลย5เมษายน64ช่วงโควิดพอดีต้องซูมเข้ามาค่ะช่วงโควิดพอดีเห็นไหมอันนี้เป็นลายของพอนะครับผมเขียนว่าตอนนี้มีความกังวลใจเรื่องโควิดกับบอสที่จัดงานเพราะคนเยอะถ้ามี1คนแล้วมันมาติดกันเนี่ยจะทำยังไงปรากฏว่าบอสพอตอบมาว่าพรุ่งนี้ประชุมกันตอบงี้ได้ไงตอบนี้ได้ยังไงจังหวะนั้นผมโมโหนะทำไมไม่เลิกจัดประชุมเลยตัวเองก็เป็น CEO ที่สามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้จะมาชุมประชุมกันทำไมใช่ไหมฮะอันเนี้ยฝ่าฝืนกฎโควิดคุณผู้ชมฝ่าฝืนกฎโควิดแล้วผมเตือนแล้วด้วยแล้วคือสุดท้ายมิถุนายน64ส่งไปบอกขออนุญาตอ่านนะคะพอพี่ขอยุติบทบาทที่ไอคอนตามที่ได้บอกในที่ประชุมนะครับแต่ขอยุติในครึ่งเดือนนี้เลยเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องธุรกิจแล้วก็ขอออกจากการทำหน้าที่ในทุกกลุ่มเลยขอบคุณมิตรภาพที่ดีเสมอมาพี่เคนโดรู้เรื่องของระบบการเปิดคอร์สออนไลน์ราคาถูกเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาไหมตอนนั้นยังไม่มีเลยตอนพี่ที่อยู่เนี่ยไม่มีเลยเข้าใจไหมแต่ตอนที่พี่ออกมามันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ไปจัดรายการวิทยุที่ขึ้นหนึ่งมันตามมาหลอกหลอนมาซื้อโฆษณามาซื้อโฆษณาให้เราอะไปโฟนอินกับเขาแล้วก็แบบรับตัวแทนอะไร8999เนี่ยเชื่อไหมผมทำยังไงผมบอกโปรดิวเซอร์เลยว่าถ้าแบบนี้มาเดินออกและผมจัดวิทยุ2ปีตอนนั้นอะผมเดินออกทุกครั้งที่โฆษณาแบบนี้มาตลอด2ปีไม่เคยเกี่ยวข้องด้วยนั่นหมายความว่าโมเดลตอนแรกที่พี่เคนโดเข้าไปต้องบอกไหมตอนนั้นคือเป็นบอสเคนโดได้ใช่ไหมไม่เป็นบอสครับไม่ได้เป็นบอสเลยไม่ได้เป็นบอสด้วยไม่ได้เกี่ยวเป็นบอสไม่ได้มีสายงานอะไรเลยนะตอนนั้นที่เข้าไปตำแหน่งอะไรเป็นที่ปรึกษาด้านความถูกต้องด้านความถูกต้องเลยนะครับเพราะพี่เคนโดมีความสามารถจากเมจิกสกินพี่เคนโดรู้ว่าถ้าทำแบบเนี้ยมันลงเหวแน่นอนอยู่ในโครงสร้างของบริษัทไหมไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มันจะต่างกันพี่เคนโดบอกว่าผมอ่ะเพราะมันมีคนที่บอกว่าไปแล้วเขาให้เกียรติเป็นบอสให้เกียรติเป็นผอ อันนั้นดาราเขาบอกแต่พี่เคนโดคือไม่มีชื่อในโครงสร้างเวลาที่มีการจัดเวทีสัมมนาคุณไปยืนแล้วชวนคนไหมเอ้าไม่ได้ชวนครับไปพูดแต่เรื่องความถูกต้องก็คือไอ้สไลด์ตัวนี้แหละที่เปิดให้เนี่ยว่าทุกคนที่เข้ามาในบริษัทต้องเข้าใจว่าเนี่ยมันจะต้องอย่างนี้คือห้ามสต็อกเยอะ1ถึงข้อ7เนี่ยนะฮะที่ผมทำเอาไว้ให้เนี่ยตั้งแต่ปี62ก็คือสรุปแล้วเขาไม่เชื่อคุณเขาไม่เชื่อไม่พอนะฮะน้องฝ้ายรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันสุดท้ายที่บอกว่าห้ามรวมคนแล้วเขาไปรวมคนจัดอะไรรู้ไหมดูภาพนี้ฮะดูภาพนี้เขาไปจัดคาราวานรถหรู60คันแหกโควิดพี่เคนโดรถเขาจริงไหมคะใช่รถเขาจริงไหมก็น่าจะจริงนะเขาก็มีรถจอดไว้เยอะแยะมากมายอ๋อเหรอเนี่ยปี27พฤษภาคม2021พี่ออกมามิถุนายนก็คือวันที่เนี่ยทะเลาะกับเขาเรื่องนี้บอกว่าห้ามจัดโดยเด็ดขาดห้ามรวมคนห้ามจัดคาราวานเพราะเป็นสิ่งที่ผมเขียนไว้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรทำแบบนี้ปรากฏว่ามาทำแล้วเราจะร่วมงานกันได้ไหมก็ไม่ได้ก็จบแยก
รุปตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่เคยสนใจกับเขาอีกเลยไม่ว่าเขาจะไปทำธุรกิจอีท่าไหนจะไปซื้อโฆษณาอะไรยังไง98 89อะไรเงี้ยตัวเองไม่ได้เตือนอะไรอีกเลยถูกไหมคะคือหลังจาก4ปีก็คือเราไม่รู้จักกันครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พี่เฮนโดบอกมันมีโบนัสพูลรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักโบนัสพูลนี่เปิดที่นี่ที่แรกเลยนะคืออะไรโบนัสพูลคือว่าเขาจะให้บรรดาแม่ทีมเนี่ยเขาจะจัดโปรโมชั่นโปรโมชั่นสมมุติเดือนนี้ใครอยากได้5บาททุกชิ้นจากการขายให้ลงดีลเลอร์1ดีลเลอร์เนี่ยจะได้5บาทแล้วก็มีการระดมกันให้ลงทีละหลายๆดีลเลอร์นี่คือผิดกฎข้อที่5ที่คุณบอกว่าอย่าไประดมทุนเสียเงินเยอะอย่าไปสต็อกเยอะปรากฏว่าเขาทำโปรโมชั่นให้คนเปิดดีลเลอร์เยอะเพื่อไปเอาโบนัสพูลซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงขนาดนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไปหาดาวไลน์เยอะๆคือฝั่งของแม่ขายที่รู้สึกว่าฉันอยากได้เงินโบนัสถูกไหมคะคือแม่ขายเนี่ยก็บริษัทเนี่ยก็เปิดโปรโมชั่นมาแม่ขายก็ยิ้มเลยดิยิ้มเลยสิเพราะอะไรจังหวะนั้นเนี่ยจังหวะที่พี่เคนโดอยู่ไม่มีดารานะนะฮะดารงดาราเลยยังไม่ได้มาเอาหรอนะครับเป็นช่วงต้นๆไงแต่น้องฝ้ายถ้าเกิดน้องฝ้ายเป็นแม่ทีมแล้วมีดาราเต็มเป็นตับเลยแล้วเขาให้ระดมทุนกันน่ะฝ้ายก็ต้องบอกว่าเนี่ยลงทีละเยอะๆเดี๋ยวดาราช่วยขายลงดีละเยอะๆเดี๋ยวดาราช่วยทำการตลาดคนมันก็เข้ามาด้วยอารมณ์จำไว้นะครับว่าการที่เอาเงินเอาบ้านเอารถมากองให้คนอื่นเห็นมันคือการเย้ายวนอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลการทำธุรกิจด้วยอารมณ์คุณครับมีคนอยากรวยทีละพันทีละหมื่นทีละแสนคนฝ้ายจะรับอารมณ์คนอยากรวยทีละแสนคนได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีคนจะเข้ามาแบบมีเหตุผลหมื่นคนน่ะเรารับได้ไหมคือถ้าสมมติจะตั้งใจจะมาขายของจริงๆตามระบ ครับไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยฉันก็อยากมีบ้านจะทำยังไงให้ได้เงินเร็วที่สุดนึกออกไหมเพราะว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยคือมันเป็นอย่างนี้ไงคุณผู้ชมครับเอารถเอาบ้านเอาเงินมากองเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าพี่เห็นว่าบริษัทเนี้ยจะตายตั้งแต่4ปีที่แล้วบางคนบอกว่าเห็นตั้งแต่ครึ่งปีแต่ผมรู้ว่าจะตายตั้งแต่4ปีที่แล้วเพราะอะไรเพราะมันเหมือนเมจิกสกินเป๊ะเลยเหมือนเลยเหมือนเป๊ะเลยแล้วมันก็เหมือน Forex 3D เป๊ะเลยที่เอาเงินเอาบ้านเอารถมาหลอกคนว่าจะรวยมันรวยเร็วได้ดิพี่เคนโดกับคำที่บอกว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยอันนี้เป็นสโลแกนของเขาเองคิดเองตั้งแต่ต้นเลยไหมมันก็เป็นคำสะกดจิตอะคุณผู้ชม คือมนุษย์ก็คืออยากรวยหมดนั่นแหละ มันจะต้องมีคำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่กับที่นี่แล้วจะรวยและสิ่งที่ผมรับไม่ได้คือความปลอมด้วยน้องฝ้ายความปลอมคือสมมติฝ้ายเป็นบอสฝ้ายจะต้องลำบากที่สุดในชีวิตนะลำบากแทบตายเลยนะจะต้องแบบแม่ฉันต้องเป็นชาวนาเอาใช่ฝ้ายจะต้องกินแกบนะแสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงหรอฝ้ายจะต้องกินแกบลำบากแล้วแบบมาเจอไอคอนแล้วถึงสบายมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นแพทเทิร์นอะเป็นแพทเทิร์นหมดเลยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้ที่เราร่วมงานกันไม่ได้เพราะเหตุผลนี้เลยคือความปลอมปลอมเลยเดี๋ยวก่อนนะขนลุกไปหมดแล้วแสดงว่าไอ้ตาแม่ทั้งหลายเนี่ยที่มาบอกว่าชีวิตก่อนหน้านั้นตกต่ำอย่างนั้นไม่มีเงินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอมาปุ๊บอยู่ตรงดีไอคอนกรุ๊ปปุ๊บเข้ามาปุ๊บชีวิตมันพลิกรวยมีรถมีบ้านหรูมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้น 100% ชีวิตคนเราจะเป็นแพทเทิร์นขนาดนั้นเหรอชีวิตจะเป็นแพทเทิร์นขนาดนั้นเหรออ่ะกินแกบกินหญ้าลำบากคุ้ยขยะมาเจอไอคอนแล้วรวยอย่างเงี้ยเหรอมันจะเป็นอย่างงี้เหรอขายแซนด์วิชมั้ยอ่ะต้องขายแซนด์วิชขายแซนด์วิชมั้ยอ่ะคือโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยนะฮะสร้างได้มันสร้างได้เพราะอะไรเขาก็ไปซื้อรายการทีวีเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งอย่างที่ฝากฝ้ายกับปอนต้องดูแลนะเปิดซีรีส์รายการทีวีด้วยรายการทีวีที่เอาคนเหล่านี้ไปออกแล้วสร้างความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยรวยจริงจากกินแกบจาก อยู่ในกองขยะแล้วมาอยู่ธุรกิจนี้แล้วหูรวยมหาศาลมีบ้าน40ล้านมันเป็นตั้งแต่ตอนพี่เคนโดอยู่ตรงนั้นไหมกับการที่สร้างตัวตนให้กับแม่ขายอ่ะผมเรียกว่าเป็นการสร้างตัวตนให้กับแม่ขายก็แล้วกันคืออย่างเงี้ยสร้างตัวตนเนี่ยพี่เคนโดเนี่ยตอนนั้นเขาจะบอกว่าให้พี่เคนโดช่วยเขียนประวัติชีวิตนู่นนี่ให้หน่อยแล้วพอพี่เขียนในสารนักข่าวนักข่าวเราก็ต้องเขียนตามความจริงเขาบอกเติมตรงนี้หน่อยเติมตรงนี้หน่อยเติมตรงนั้นหน่อยใส่ดราม่าตรงนี้หน่อยอ่ะมึงเลิกคุยกับกูได้เลยถ้าอย่างเงี้ยอ๋อมันต้องสร้างดราม่าเอางี้พี่เคนโดรู้จักคุณพอมาตั้งแต่วันแรกๆที่ยังไม่ได้เป็นพอบอสพออยู่ทุกวันนี้นิสัยจริงๆเขาเป็นคนยังไงคะคือผมว่าเขาเป็นคนละเอียดเขาเป็นคนละเอียดนะครับแล้วก็ตั้งใจในการทำงานเขาเซนซิทีฟไหมถามว่าเซนซิทีฟเขาร้องไห้บ่อยอ๋อเหรอคะบริษัทนี้ต้องร้องไห้เป็นทุกคนนะฝ้ายจะดีอยู่เลยเมื่อกี้เนี้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ
ขาร้องไห้เพราะเขาอาจจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอก็ได้อะคือการร้องไห้เนี่ยมันเป็นมาร์เก็ตติ้งมันเป็นการตลาดนึกออกไหมพระคุณที่3นะสมมุติว่าฝ้ายอ่านข่าวไปร้องไห้ไปฝ้ายก็ดังฝ้ายอินกับข่าวสมมุติฝ้ายเจอข่าวดราม่าแล้วฝ้ายก็ร้องไห้ไปอ่านข่าวไปฝ้ายดังนะค่ะอันนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าลูกทีมที่นั่งอยู่ข้างล่างทั้งหมดแล้วแบบหุ้ยบอสบอสร้องไห้อ่ะเขาอย่างนี้เลยดีดนิ้วปุ๊บน้ำตาไหลได้เลยเป็นคนอย่างนั้นเลยที่โง่พี่คันโดฮะแล้วที่เขาไปร้องห่มร้องไห้ออกรายการผ่านหน้าสื่อต่างๆอันนี้ไม่รู้ว่าความรู้สึกจริงหรือเปล่าแต่จากการที่เห็นนะฮะก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างก็คือคอนเทนต์จำไว้นะครับว่าถ้าทุกอย่างคือคอนเทนต์มือพังถ้าทุกอย่างคือคอนเทนต์ธุรกิจพังอีกอันนึงอ่ะเปิดภาพมาก็ดีแล้วพี่เคนโดคิดไหมคนที่เราเคยรู้จักเนี่ยที่บอกโอ้เป็นคนที่เข้ามาขออยากทำธุรกิจให้มันถูกต้องวันนึงพี่เคนโดจะมาเห็นภาพเขาแบบเนี้ยโดนจับแบบเนี้ยคือพี่เห็นตั้งแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วอะเพราะว่าพี่เคยเห็นภาพแบบนี้จาก Magic Skin และ Forex 3D มันไม่ใช่ภาพใหม่ที่พี่เห็นแล้วพี่เตือนเขาแล้วว่าพอวันนั้นนะเตือนเขาแล้วนะพออย่าทำแบบนี้อย่าอวดร่ำอวดรวยอย่าทำแบบนี้ตอนแรกๆเลยค่ะเขารวยขนาดนี้ไหมเขาก็มีเงินจากธุรกิจเครือข่ายอื่นที่เขาเคยทำใช่เนี่ยฝ้ายดูว่าพี่อึดอัดขนาดไหนพี่บอกว่ายุติในครึ่งเดือนนี้เลยครับคือกูทนไม่ไหวแล้วอ่ะกูไม่อยู่เต็มเดือนแล้วอ่ะฝ้ายเห็นไหมจะไปแล้วค่ะตั้งแต่20มิถุนายน64บอกว่าพอเนี่ยพี่ยุติครึ่งเดือนนี้เลยนะกูไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณพอโทรศัพท์กลับมาแต่ว่าไม่ได้รับสายแล้วนะใช่คือไม่เอาแล้วไงแล้วช่วงที่เขาเป็นข่าวเขาก็ส่งไลน์มานะเหรอขอคำปรึกษาพี่ไม่อ่านเลยเราคือคนไม่รู้จักกันแล้วไงหรอแต่ฉันอยากรู้ว่าอยากรู้ก็ได้เปิดให้ดูอุ้ยเขาปรึกษาไหมเขาปรึกษาเขาปรึกษาไหมเพราะว่ามีเรื่องมาแล้วว่าเขาปรึกษามันจะมีช่วงแรกๆที่เขาเงียบกันหมดเลยเขาส่งมาแล้วเขาก็ลบเขาส่งมาแล้วเขาก็ลบเขาส่งมาแล้วเขาก็ลบอาจจะอยากคุยอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ผมเป็นคนแบบนี้ครับเวลาทำงานกับใครนะจากบริษัทไหนก็แล้วแต่ถ้าฝ้ายกับปอนแล้วก็คุณผู้ชมรู้จักผมนะผมจะเขียนกฎของผมขึ้นมาเองถ้ามึงไม่ทำตามกูนั้นกูไม่ทำด้วยเช่นกฎ7ข้อนี้ถ้า7ข้อนี้ไอคอนไม่ทำตามพี่ไม่อยู่ด้วยเราร่วมงานกันแล้วพี่คันโดบอกว่าฝ้ายพี่ไม่ชอบคนมาสายใช่พอฝ้ายมาสายปุ๊บไม่เอาละไม่เอาละมันก็เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเนี่ยจะทำงานกับคนแบบนี้ใช่คือพี่จะเขียนกฎขึ้นมาหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็การช่วยผู้เสียหายเนี่ยนะครับตอนนี้ผู้เสียหายอยู่กับพี่เนี่ยวงเงินประมาณ10ล้านบาทที่พี่จะพาไปแจ้งในล็อตสุดท้ายเนี่ยที่คุณยังเก็บเหลือไว้ยังเก็บไว้ยังเก็บไว้เอางี้พี่เคนโดพอทราบไหมว่าสมาชิกในระบบของเขาหลังบ้านเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้มีประมาณ 3-4 แสนอะมีมากกว่านั้นไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าพี่ไม่รู้จักระบบพี่ไม่ได้รู้จักระบบแล้วก็ไม่ได้ไปรู้ว่าเขาทำเครือข่ายอะไรกันยังไงเนี่ยนะฮะแต่ที่แน่ๆอยากจะให้ฝ้ายกับปอนและทุบโต๊ะสืบเรื่องของคอส89เงินโอนเข้าใครพี่บอกคนนี้แหละเงินโอนเข้าใครเงินโอนเข้าใครไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวสืบให้โอนเข้าแม่ทีมเป็นรายได้แม่ทีมหรือเปล่าเพราะอันเนี้ยเคยเพราะผู้เสียหายแต่ละคนบอกว่าเนี่ยเขาเคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้พอเปิดบินดีลเลอร์ปุ๊บ 250,000 ปุ๊บขายของไม่ได้แม่ทีมบอกต้องยิงแอดและการยิงแอดไม่ได้ยิงแอดในชื่อตัวเองแต่ให้ยิงแอดแม่ทีมและจะเรียกคนเข้ามาพี่เคนโดลงประเมินตัวเลขตรงนี้หน่อยเนี่ยตัวเลขที่บอกว่าคุณพอนะบอสพอเนี่ยมีการมาเปิดเผยแล้วบอกทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จวงเงินมันอยู่แค่หลักไม่เท่าไหร่เองหมื่นกว่าล้านเองในธุรกิจตรงนี้นะหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านคืออย่างเงี้ยฮะสิ่งที่ผมสงสัยนะเวลาที่เขาประกาศขายของเนี่ย1ล้านชิ้น มันคือยอด1ล้านชิ้นจริงหรือเปล่าอยากจะให้ทุบโต๊ะไปตามโรงงานด้วยมันง่ายมากๆเลยวันที่เขาบอก1ล้านโรงงานผลิต1ล้านหรือเปล่าถ้าโรงงานผลิต 500,000 เท่ากับมีสต็อกลม 500,000 นะเงินที่หายไป 500,000 นั้นอยู่กับใครพอนึกออกมั้ยเหมือนเคยไปนะไม่เป็นไปตามนั้นตัวเลขที่มีตรงนี้กับตัวเลขที่โรงงานส่งมาไม่ได้ไปตามนั้นเมื่อวานไปแล้วบอกว่าออเดอร์เนี่ยยอดสั่งสุดท้ายล่าสุดล็อตใหญ่จริงแต่สั่งตั้งแต่ปี64มันเงียบไปแล้วรู้ไหมว่าคนที่เดือดร้อนเขาเดือดร้อนยังไงเขากดสต็อกออกมาเหลือนะเหลือแบบอายุอ่ะของสินค้า6เดือนทั้งที่เขาเพิ่งสมัครเพิ่งสมัครมันควรจะได้อายุของสินค้าที่เป็น 2-3 ปีเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่คุณขอขั้นแป๊บนึงไม่รู้มีความเคลื่อนไหวที่กองบังคับการปราบปรามนะคะครับไม่แน่ใจว่ารถนี่พาใครเข้ามาใช่บอสพอหรือเปล่าเพื่อนคุณอะเพื่อนอะไรล่ะนายใช่ไหมใช่เป็นบอสพอใช่ไหม
ใช่ใช่ทีมันเปิดใหญ่ๆแล้วก็ได้ค่ะฮะคือบรรยากาศสดๆที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับทางตอนนี้บอสทอเดินทางมาถึงแล้วนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างวุ่นวายนะครับตอนนี้โดยทันทีที่บอสทอมาถึงนะครับต้องบอกว่าบอสทอเนี่ยมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับไม่ยอมตอบคำถามใดๆกับทางสื่อมวลชนนะครับโดยตำรวจได้มีการคุมตัวลงจากรถกระบะ4ประตูของตำรวจกองบังคับการปราบปรามนะครับหลังก่อนหน้านี้ครับมีการนำตัวบอสพอลครับไปค้นหาหลักฐานที่บริษัท The Icon นะครับย่านรามอินทรานะครับจากนั้นก็มีการนำตัวบอสพอลเดินทางมาถึงกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับซึ่งตำรวจได้คุมตัวบอสพอขึ้นไปด้านบนทันทีนะครับคุณผู้ชมครับโดยเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์เมื่อกี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับเนื่องจากตำรวจมีการนำตัวบอสพอลงอีกจุดหนึ่งนะครับทำให้สื่อมวลชนเนี่ยต้องมีการย้ายกล้องไปที่อีกจุดหนึ่งนะครับและมีการพาตัวบอสพอเดินฝ่าวงของทางสื่อมวลชนนะครับมาที่บริเวณประตูทางเข้านะครับทำให้บรรยากาศค่อนข้างชุลมุนครับคุณผู้ชมครับโดยตอนนี้คาดว่าเหลือเพียงอีกไม่กี่คนแล้วนะครับคุณผู้ชมในบรรดาเครือข่ายทั้งหมดนะครับที่ทางตำรวจครับมีการนำตัวมานะครับซึ่งคาดว่าการสอบปากคำครับยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตัวหลักเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นะครับคือบอสพอครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือภาพสดๆนะฮะนั่นก็หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวล18คนที่ถูกออกหมายจับตอนนี้เหลือแค่บอสปีเตอร์คนเดียวที่ยังไม่มีรายงานออกมาบอกว่าถูกจับกุมแล้วบอสพอก็ถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามาช้าๆเนี่ยเห็นบอกว่าตำรวจหิ้วปีกออกไปแล้วเข้าไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมที่บริษัท The Icon Groupจนเขามีการบอกเหมือนกันนะฮะเข้าไปหาเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลังจากที่ออกจากสคบหลังจากนั้นก็ไปที่บริษัทเลยแล้วก็บอกว่าน่าจะเข้าไปดูในส่วนของเอกสารบางอย่างที่ยังไม่ส่งมอบให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยภาพเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่ภาพขวามือนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกตรงบริษัทด้านในเองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการควบคุมตัวในส่วนของบอสพอเข้าไปอยู่ประมาณเป็น 2-3 ชั่วโมงแล้วภาพล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ก็ควบคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช่ค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลักฐานที่เจอข้างในเนี่ยจะมีช่วงนี้มีการกอดกับญาติด้วยพี่กันโนพอจำบรรยากาศได้ไหมตึกนี้สมัยนั้นเราใช้ตึกตรงนี้แล้วไหมคะเริ่มใช้ตึกนี้ละแต่ตอนนั้นยังมีแค่ไม่กี่คูหาใช่ไหมใช่ใช่เริ่มใช้ตึกนี้ละเขาว่านซื้อเป็นอาณาจักรเลยตรงนี้คืออย่างหนึ่งนะฮะที่อยากจะเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับคือเราไม่แปลกใจเลยหรือว่าบ้านเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากวนไปวนมา3ปีจะเกิดแบบนี้สักครั้งหนึ่งเขาอะบอกแล้วว่าโอ๊ยใครที่บอกว่าดีไอคอนเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่คือเขากันเอาไว้อยู่แล้วไงเวลาที่คนสงสัยอะค่ะแล้วบริษัทแบบนี้นะถ้าจะให้ไปขุดนะมีเป็นร้อยบริษัทเลยนะสคบออกใบอนุญาตการตลาดแบบตรงและขายตรงอยู่ตลอดเวลาสคบรับผิดชอบในการออกใบแบบนี้ยังไงพี่จะบอกนะครับว่าบริษัทที่เป็นแชร์ลูกโซ่เกือบทุกบริษัทมีใบสคบ
มีใบสคบเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บอกว่าฉันจดทะเบียนกับสคบคุณผู้ชมฟังไว้นะคะบริษัทที่สมมุติชวนเราไปลงทุนแล้วบอกเราว่าเฮ้ยบริษัทจดทะเบียนกับสคบถูกต้องมันสามารถจะสอดไส้เข้ามาได้เสมอมันบ่จริงขออนุญาตว่าเป็นภาษาอีสานโลดมันบ่จริงก็เวลาเขาโชว์มาเนี่ยเขาก็จะโชว์ว่านี่ไงเอกสารตาคุดของสคบนะอนุญาตให้เข้ามาทำเป็นบริษัทขายตรงแบบเนี้ยได้ถูกต้องตามกฎหมายปอนเวลาไปขอใบอนุญาตสคบทำไมต้องมีบริษัทรับจดทำไมคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยเข้าถึงสคบไม่ได้แปลกไหมมันจะมีแบบรับจดสคบถ้าเป็นคนธรรมดาอยากทำธุรกิจเป็นปีเป็นชาติกูไม่ได้สักทีแต่คนมีตังขอแป๊บเดียวอย่างเงี้ยสคบต้องชี้แจงพร้อมกับเปิดข้อมูลใหม่นะครับว่าการจดสคบทุกครั้งทุกบริษัทจะต้องวางเงินประกันความเสี่ยงไว้เขาประเมินจากอะไรคะคำนวณเขาประเมินจากการเติบโตบริษัทสมมุติบริษัทเล็กๆพี่เคยจดนะพี่เคยจดนะบริษัทพี่เคนโดเนี่ยเคยจดนะต้องวางเงินประกันความเสี่ยง 25,000 ยังไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยนะต้องวางเงินประจำความประกันความเสี่ยงไว้ที่ 25,000เอาไว้ทำอะไรเวลามีผู้เสียหายบริษัทพี่เฮนโดสคบสามารถเอาเงินก้อนนี้เยียวยาได้ทันทีแล้วคิดว่าบริษัทดีไอคอนยักษ์ใหญ่ขนาดนี้วางเงินไว้ที่สคบเท่าไหร่หรือไม่ได้วางทำไมไม่มีใครพูดถึงกองทุนนี้เลยถ้าคำนวณจากการเติบโตและถ้าดูรายได้แต่ละปีของเขารายได้ก็พุ่งปรี๊ดเลยนะเป็นพันล้านเลยอ่ะแล้วไอกองทุนตรงนี้ไปไหนอ่ะไอกองทุนตรงนี้มันไม่ใช่เครื่องเส้นใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเครื่องเส้นเทวดงเทวดานางฟ้าอะไรก็หรือเปล่าแล้วทำไมสคบไม่พูดถึงตรงนี้เพราะอะไรตอนนี้ผู้เสียหายอยากได้เงินไหมใช่ค่ะผู้เสียหายอยากได้เงินอย่างเดียวกว่าจะไปเข้ากระบวนการฟ้องได้เงินกว่าจะเฉลี่ยทรัพย์เนี่ย2ปีก็ไม่เสร็จแต่ไอ้กองทุนเนี้ยมันเอาออกมาใช้ได้เลย มันทำไมไม่มีการเอาออกมาใช้หรือยังไงฮะไม่เห็นรู้เลยอ่ะก็เนี่ยเขาบอกว่าให้รอเฉลี่ยทรัพย์คืนเนี่ยค่ะให้ไปขายรถหรูเนี่ยโอ้เฉลี่ยทรัพย์คืนอีก2ปีไม่เกิน3ปีละกันตอนเนี้ยเมจิกสกินเนี่ยยังไม่ได้เงินคืนกันเลยนะขนาดตั้งหลายปีละฟอร์เร็กซ์ 3D ก็ยังไม่มีใครได้เงินคืนนะค่ะแต่ยูฟันยูฟันเป็น10ปีก็ยังไม่มีใครได้เงินคืนนะประเทศไทยนี่เราแบบไม่เรียนรู้เลยเนาะนานมากไม่พี่ถึงบอกไงว่าทำไมอ่ะไม่ตรวจตั้งแต่กฎหมายเลยอ่ะกฎหมายขายตรงการตลาดแบบตรงเนี่ยมันล้าหลังมากพี่กันโดอันเนี้ยพอเห็นภาพแบบนี้แล้วอ่ะดีไอคอนกรุ๊ปเหมือนเมจิกสกินไหมเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะตอนสมัยก่อนเขาจะเหมือนเมจิกสกินไหมจุดจบเลยจุดจบเหมือนกันจบเลยตอนนี้ไอคอนไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะโดนยึดใบอนุญาตนู่นนี่นั่นนู่นไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวดังขนาดนี้เมื่อก่อนพี่ก็นั่งเหมือนกับปอนกับฝ้ายนี่แหละรายงานข่าวเงี้ยสมัยเป็นผู้ประกาศเหมือนกันเป๊ะดาราเนี่ยโดนเกณฑ์เข้ามากองปราบนะ53คนตอนนั้นอะเป็นสไตล์แบบเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์เป็นรีวิวแต่ตอนนั้นอะเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาแค่เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนะจริงๆนะแต่เหมือนกับชวนคนให้ซื้อจูงใจคนให้ซื้อแล้วถามว่าดาราโดนไหมดาราโดนข้อหาจำคุกนะครับแต่รอลงอาญาทุกคนแต่มันไม่ได้เปิดเผยไงสมมติฝ้ายเป็นดาราไปเช็คในประวัติอาชญากรรมฝ้ายคนนั้นเจอนะว่าฝ้ายเคยนะเคยมีประวัติเคยนะพี่เคนโดและการเข้ามาของบอสดาราอันเนี้ยเขาลักษณะคือเขาชวนเข้ามาให้มาช่วยขายเฉยๆเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆหรือว่าจริงๆแล้วบอกว่าเนี้ยเอาเปอร์เซ็นต์สิดารามาแบบเห็นเปลือกเห็นเฉพาะเปลือกมันสบายมันรวยมันเฉพาะเปลือกคือเห็นออฟฟิศใหญ่เห็นคนเห็นนู่นนี่เห็นเขาขายจริงเห็นมีการผลิตจริงแต่เขาไม่ได้รู้เลยนะครับว่าระบบแม่ทีมมันโหดร้ายขนาดไหนสะกดคำว่าแม่ทีมเป็นไหมแม่ทีมเนี่ยมีทั้งดีและชั่วถ้าเจอแม่ทีมชั่วนะฝ้ายสมมุติฝ้ายเป็นดาราเขามารีคูดพี่เฮนโดน้องฝ้ายช่วยขายด้วยนะพี่ลงทุนเลยเอา5ดีลเลอร์5ดีลเลอร์ล้านหนึ่งเดี๋ยวน้องฝ้ายลงมาช่วยขายเลยเห็นไหมน้องฝ้ายเนี่ยมีแอดโฆษณากับบริษัทลงเลยถ้าเจอแม่ทีมชั่วๆแบบนี้ดาราตายหาหมดแต่เขาไม่รู้ถูกไหมเขาไม่รู้จริงๆอะว่าข้างล่างอะทำยังไงกันอย่างเงี้ยคือคำพูดคำนึงของบอสพอบอกไม่รู้ครับไม่รู้ว่าลูกทีมแม่ทีมหรือห่างจากแม่ขายลงไปอีกชั้นนึงเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาไปทำอะไรกับพวกที่เข้ามาผู้เสียหายไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่จริงไม่จริงอันนี้คือไม่รู้มากก็รู้น้อยนะฮะเป็นเจ้าของบริษัทจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้แต่การที่ดูแลคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนอะเมื่อกี้ในระบบมีเท่าไหร่นะ 400,000 ค่ะ 400,000 ที่กระหายอยากได้เงินสมมตินะเอาสักครึ่งนึงอะเป็นคนที่แบบอยากรวยแบบทำทุกอย่างเพื่อรวยทำตามบอสบอกชวนคนกี่คนกี่คนก็ต้องชวนบางคนเข้ามานะฝ้ายยังไม่รู้เลยว่าสินค้าคืออะไรรู้แต่ว่าชวนกี่คนแล้วได้เงินกี่บาทบางคนเข้ามาแบบนี้ด้วยซ้ำ
เพราะไม่รู้แม่ทีมไม่ได้บอกแม่ทีมบอกว่าแค่รวยชวนคนเท่านี้รวยแม่ทีมมันบอกแค่นี้ไงแล้วบอสดาราจะโดนด้วยไหมถ้าเป็นแบบนี้คือมันต้องไปดูที่เจตนาครับว่าบอสดาราเนี่ยเจตนาคือมาหลอกมาลวงไหมหรือบอสดาราก็โง่โดนเขาหลอกมาอีกทอดหนึ่งอะตอนนี้ทุกคนสละเรือหมดแล้วพี่เคนโดบอกว่าไม่รู้เรื่องเรียกว่าบอสการเขาให้เกียรติเฉยๆไม่ได้มีตำหน่งตำแหน่งอะไรเลยอยู่ในองค์กรนี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกไม่ได้รู้ไม่รับเงินเป็นจ็อบๆอะดาราทุกคนพูดแบบนี้หมดฮะมันก็จริงนะครับมันก็จริงว่าเขารับเป็นจ๊อบๆแต่เรื่องนี้เนี่ย มันเกิดความเสียหายเพราะอะไรเพราะดาราก็มีส่วนที่ทำให้คนเข้ามาทำธุรกิจอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะเครดิตของดารามันเหนือกว่าใครอยู่แล้วแต่คนที่เอาใช่แต่คนที่เอาเครดิตดาราไปใช้อ่ะคือใครถ้าเป็นแม่ทีมตัวร้ายเอาเครดิตของกันไปใช้เอาเครดิตของดาราคนนู้นคนนี้ไปใช้เป็นแม่ทีมที่โหยเงินเขาก็จะเอาดาราไปปู้ยี่ปู้ยำเพื่อที่จะไประดมทุนถ้าดารารู้นะฮะผมแนะนำให้ดาราฟ้องอีพวกแม่ทีมพวกนี้ด้วยเว้นเสียแต่ว่าสมมติมีบางคลิปที่คุณกันเขาบอกว่าซื้อเลยผมแบบการันตีผมรับประกันผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยอดขายดีนึกออกใช่ไหมคะใช่ครับพี่เคนโดมันมีเรื่องนึงวันนี้ขอโทษนะอย่าเพิ่งขึ้นนะคนตามหาพี่เคนโดกันแล้วก็บอกว่าที่เงียบไปเนี่ยทำไมไม่พูดเขาขอให้ช่วยหรือเปล่าใครจะมาขอให้ช่วยล่ะนี่อยากจะพูดตั้งแต่วันแรกแล้วไปเช็คในไลฟ์สดของพี่เคนโดใน TikTok นะพี่เคนโดพูดตั้งแต่วันแรกแต่ไม่ได้ออกสื่อหลักเพราะว่ามีคนขอไว้ว่าให้ไปแบบตรงนี้ก่อนเออแต่จริงๆก็คือพร้อมพูดแหละพร้อมพูดฉันก็ไม่ได้แบบน้ำท่วมปากปิดปากเพราะว่าฉันเคยรู้จักกับเธอแล้วก็ฉันเป็นคนตั้งไอคอนนี้ขึ้นมาตั้งแต่เดย์วันเนี่ยมาดูเลยว่าพี่รับผู้เสียหายตั้งแต่เดย์แรกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมาดูเลยนะไลน์กลุ่มศูนย์รับเรื่องเคนโดเนี่ยมือสั่นเลยเนี่ยรู้สึกโมโหพวกบางทีพวกเพจก็มาใส่ร้ายฉันจนเกินไปเนี่ยรับตั้งแต่วันแรกนะครับทุกคนผู้เสียหายเนี่ยฮะผู้เสียหายทั้งหมดเลยนี่คือผู้เสียหายทั้งหมดเลยที่ผมรับตั้งแต่วันแรกที่เกิดไอคอนระเบิดเนี่ยรับมาหมดเลยจะมาหาว่าผมไม่พูดได้ยังไงผมพูดทุกวันอันนี้ก็ต้องขอวิงวอนบางเพจที่เอาผมไปแขวนแล้วก็ไม่มีความเข้าใจว่าผมเกี่ยวข้องหรือไม่ไม่ได้โกรธอะไรแต่อยากให้มันจับมือเป็นเพื่อนกันแล้วเราช่วยกันดำรงสังคมให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นให้ธุรกิจแบบนี้มันหายไปจากประเทศไทยฝ้ายเชื่อไหมถ้าฝ้ายยังนั่งอยู่ตรงนี้นะอีก3ปีฝ้ายก็ได้อ่านข่าวแบบนี้อีกเราไม่ตื่นรู้กันเลยค่ะเราไม่รู้จริงๆเพราะว่ารูปแบบมันจะมาในหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวต้องขออนุญาตพักแป๊บนึงอ่ะพี่คโนยังอยู่ตรงนี้นะคะเพราะยังอยู่อีกแป๊บนึงค่ะเพราะว่ามีอีกวงนึงเสียหายพันล้านจะมาเปิดที่นี่ที่แรกเอาตายแล้วดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.